ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ยาววัยในฐานะพระราชมารดาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดามีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ความคิดและคุณธรรมจึงทรงอบรมและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอาทิทรงนำพระราชโอรสธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำในวันขึ้นปีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการและโปรดให้พระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จออกเลี้ยงเด็กๆเหล่านั้นและโปรดให้พี่เลี้ยงรายงานพระจริยวัตรของพระราชโอรสพระราชธิดาในเรื่องการเสวยพระกริยาหารการทำการบ้านการท่องหนังสือถ้าเห็นว่าควรแก้ไขสิ่งใดก็ทรงแนะนำให้แก้ไขนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังมีพระราชจริยวัตรอันงดงามที่สำคัญคือโปรดการอ่านการเขียนไม่โปรดที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์จึงทรงเป็นแบบฉบับที่ดีแก่พระราชโอรสพระราชธิดาตลอดมาซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนที่ว่าถ้าต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างไรผู้สอนควรทำสิ่งนั้นๆเป็นแบบอย่างจะได้ผลดีกว่าการสอนด้วยวาจานับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสและพระราชธิดา
ได้ทรงอบรมสั่งสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีจึงทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดามีพระอุปนิสัยโอบอ้อมอารีไม่ถือพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนับได้ว่าทรงปฏิบัติพระองค์สมดังพุทธพจน์ที่ว่าอุปภาจริยาติวุจเรบิดามารดาท่านกล่าวว่าเป็นบูรพาจารย์ของบุตรขอพระองค์ทรงพระเจริญเกินร้อยปีดังราชนาวีไทยหมายถวายพระพรเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองทัพเรือสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองเชเลเซ่เมืองตากอากาศเพื่อสุขภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2553เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมอัลเพนโฮฟไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรือสวนไร่นาและสกีมาคุสวัสมาเยอร์ที่เมืองเชเลเซ่ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีเมืองเชเลเซ่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเชเลียเขตมิสบาร์กซึ่งเป็นเขตเทือกเขาแอลรัฐบาวาเรียหรือบาเยิร์นมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามของภูมิทัศน์และเป็นเมืองตากอากาศเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19พิพิธภัณฑ์เรือสวนไร่นาและสกีมาคุสวัสมาเยอร์หรือพิพิธภัณฑ์วัสมาเยอร์นี้นายมาคุสวัสมาเยอร์อดีตนักแข่งสกีอัลไพน์อาชีพชาวเมืองเชเลเซ่โดยกำเนิดสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของเมืองเชเลเซ่พิพิธภัณฑ์วัสมาเยอร์มีพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางฟุตแสดงวิถีชีวิตของชาวเมืองเชเลเซ่ในอดีตที่หาเลี้ยงชีพท่ามกลางเทือกเขาแอลทำไร่ทำสวนและเป็นช่างฝีมือหลายสาขาการจัดแสดงเน้นให้ผู้มาเยือนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองเชเลเซ่สามารถสัมผัสและเข้าถึงชีวิตของชาวเมืองท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างแท้จริงมีการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านตั้งแต่สมัยที่ชาวเซลต์ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศักราชสมัยโรมันเมื่อ15ปีก่อนคริสต์ศักราชไปจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่18เขตนี้มีการเพาะปลูกพืชพื้นเมืองทุกชนิดเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างที่โบราณจากอาคารเก่าทั้งหมด6หลังเช่นบ้านชาวนาสมัยเก่า
ครัวชาวนาตั้งแต่สมัยปีคริสต์ศักราช1900ถึง1970และโรงผลิตเบียร์แบบเก่าเมื่อการเล่นสกีเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเมืองตั้งแต่คริสต์ศักราชที่19เศรษฐกิจเมืองเชเลเซ่รวมถึงวิถีชีวิตชาวเมืองได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเมืองการเกษตรและเมืองหัตถกรรมกลายเป็นเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวนายมาร์คุส วัตส์ มาเยอร์จึงมีแนวคิดที่จะจำลองกิจกรรมการท่องเที่ยวเล่นสกีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเวลา 10:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกระบวนการผลิตวิสกี้ชิลิสที่โรงกลั่นวิสกี้ชิลิสเมืองเชเลเซ่โรงกลั่นแห่งนี้เปิดทำการเมื่อปีคริสต์ศักราช1999เจ้าของคือนายฟลอเรียนสเตเชอร์ที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ผลิตวิสกี้มอลต์คนแรกในรัฐบาวาเรียชิลิสเป็นยี่ห้อวิสกี้เป็นชื่อเก่าของเมืองเชเลเซ่หรือทะเลสาบเชเลียเนื่องจากที่ตั้งของโรงกลั่นอยู่ริมทะเลสาบเชเลียปัจจุบันวิสกี้ชิลิสมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะผลิตด้วยวัตถุดิบพื้นเมืองที่คัดสรรอย่างดีใช้ข้าวบาเล่มอลต์คุณภาพดีเยี่ยมและน้ำจากบ่อน้ำพุบนเทือกเขาเฉลียที่ใสสะอาดผ่านขั้นตอนการต้มกลั่นที่ได้มาตรฐานใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเก็บในถังไม้โอ๊กขาวจุ225ลิตรทั้งนี้สั่งทำในสหรัฐอเมริกาการบ่มวิสกี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีตามที่กฎหมายกำหนดวิสกี้ชิลิสมีสีและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์และเมื่อบ่มถึง12ปีจะมีรสและกลิ่นที่ดียิ่งขึ้นอีกเวลา 20:25 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จนิวัตประเทศไทยมีนายจริวัฒน์สันตบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยานายจิติพัฒน์ทองประเสริฐรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน